สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy Variety พลังงานที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูสังคมเมืองแบบชนบทที่ผสมผสานเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทรวมถึงเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกค่ะทางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนเขาทำโครงการบ้านสวนสุขใจนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกันค่ะท่านผู้ชมมาคุยกับคุณบรรยงค่ะซึ่งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบสก.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบรรยงคะที่นี่ร่มรื่นมากเลยเห็นบ้านอันหลังนี้ก็สมาร์ทด้วยนะคะแนวคิดคืออะไรคะคือบสก.เป็นองค์กรของรัฐบาลมีแบงค์ชาติถือหุ้น 100% นะครับเรามีทรัพย์ที่เป็นที่ดินเปล่าเนี่ยหลายพันแปลงที่เหมาะที่จะมาทำเป็นบ้านตัวอย่างเราก็จะทำที่ดินตัวอย่างเอาแนวคิดเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเทคโนโลยีการใช้ชีวิตในสังคมเมืองมาผสมผสานกันให้คนได้อยู่สบายครับเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนด้วยครับครับใช่ครับแล้วที่เมืองเอกเนี่ยก็เปิดโครงการนี้มาเมื่อไม่นานนี้เองได้รับความสนใจจากชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะเทคโนโลยีที่นำเข้ามาที่บ้านสวนสุขใจเนี่ยมีอะไรบ้างคะอันนี้จะแบ่งเป็นพื้นที่บ้านส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่นะครับประมาณสัก70ตารางเมตรอันนี้ใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึงเดือนเทคโนโลยีที่เรามาใส่ในที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ CCTV ซึ่งไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเห็นบ้านเราตลอดเวลาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของโซลาร์เซลล์ที่นำมาใช้สำหรับพลังงานในบริเวณสวนเช่นการรดน้ำต้นไม้มอเตอร์ปั๊มน้ำไม่ต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้าเห็นว่าสามารถที่จะสั่งการรดน้ำต้นไม้ได้โดยผ่านแอปพลิเคชันเลยใช่ครับจะดูจอวงจรปิดก็ดูจาก iPad ดูจากมือถือได้สั่งการเปิดปิดไฟเปิดปิดแอร์คอนดิชันต่างๆจากมือถือเราได้หมดครับท่านผู้ชมคะแล้วบ้านที่เห็นนะคะก็เป็นสมาร์ทโฮมด้วยค่ะออกแบบบ้านที่กันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารนะคะเป็นอย่างไรคะคุณบรรยงคะคือผนังมันมี2ชั้นครับมีด้านนอกด้านในและตรงกลางเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนั้นเวลาข้างนอกอากาศร้อนเนี่ยอากาศร้อนจะไม่เข้ามาข้างในจะเป็นการประหยัดพลังงานค่ะสังเกตกับท่านผู้ชมครับไปสัมผัสผนังด้านนอกเนี่ยร้อนแต่พอจับด้านในเนี่ยไม่ร้อนเลยแบบนี้เนี่ยหลังละประมาณเท่าไหร่คะที่มันประมาณ1ไร่ใช้เงินทุกอย่างที่ลงไปเนี่ยประมาณ1ล้าน6แบ่งเป็นตัวบ้าน 600,000 บาทค่ะตัวสวนก็ประมาณ 700,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวระบบอีกประมาณ 300,000 คุณบรรยงคะถ้าทำแบบสังคมเมืองแบบชนบทแบบนี้เนี่ยมีที่สักกี่ตารางวาถึงทำได้คะ100นึงก็ทำได้แล้วครับไม่ถึงร้อยก็ทำได้ถ้าจะทำสวนนะครับแล้วมันมีตัวบ้านอยู่แล้วแต่นี่ทำให้ดูว่า1ไร่ซึ่งขนาดใหญ่นะครับอยู่ในเมืองถือว่าใหญ่มากเราใช้เงินประมาณ1ล้าน6ไม่รวมส่วนที่ดินครับสิ่งมุ่งหวังของบสก.ในการทำโครงการนี้คืออะไรคะยอดขายเราไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่นะครับแต่เรามุ่งที่จะเผยแพร่แนวคิดต่างๆให้กับสังคมครับเช่นในเรื่องพลังงานซึ่งพวกเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ออกมาแสดงให้เห็นว่าบ้านหลังเล็กๆก็สามารถมีความทันสมัยรักสิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับค่ะซึ่งที่นี่นะคะใช้โซลาร์เซลล์นะคะในการรดน้ำต้นไม้ไฟฟ้าแสงสว่างนะคะเป็นการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทนะคะคุณบรรยงคะสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยพืชผักสวนครัวทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที่นี่ของกินได้เยอะมากครับมีเป็นร้อยชนิดครับบ้านสวนสุขใจแบบนี้บสก.จะทำทั้งหมดกี่แห่งที่ไหนบ้างคะเรามีสำนักงานทั่วประเทศของเรา24สำนักงานเราก็ทำนำร่องไว้1แปลงต่อ1สำนักงานก็ได้24จุดแล้วท่านชมคะบ้านสวนสุขใจนะคะก็เกิดจากที่ดินของบสก.นะคะนำมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะซึ่งคุณบรรยงบอกว่าแบบนี้จะมีไม่น้อยกว่า24แห่งทั่วประเทศนะคะที่เป็นทรัพย์สินของบสก.รอการขายนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยบสก.มีทรัพย์รอการขายมากน้อยแค่ไหนคะมูลค่าราคาประเมินเนี่ย 45,000 ล้านบาทแต่มีแปลงที่สามารถไปทำบ้านสวนสุขใจแบบนี้ได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ล้าน 4,000 ล้านบาทสรุปว่าทั้งแปลงนี้เลยถ้าไม่รวมที่ดินเนี่ยใช้เงินก็ไม่เกิน1ล้าน6แสนบาทครับเป้าหมายหลักก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะให้กับประชาชนทั่วไปนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและที่ผ่านมานะคะก็มีชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านเมืองเอกค่ะก็มาเยี่ยมชมที่บ้านสวนสุขใจไปฟังกันค่ะ
ในฐานะที่พวกเรานี่อยู่ในเมืองเอกกันมา 20-30 ปีแล้วนะครับเห็นพัฒนาการของเมืองเอกมาเป็นเวลานานพอสมควรส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของวัตถุนะครับวันนี้มาดูที่โครงการบ้านสวนสุขใจของบสก.นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกรูปแบบนึงที่มีความเหมาะสมสำหรับสังคมของเมืองไทยนะครับที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยบ้านนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอยู่กับธรรมชาติและไม่ต้องเดินทางไปไกลขอขอบคุณบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชยการนะครับที่ให้ความสำคัญในการริเริ่มโครงการนี้ที่เมืองเอกมีความประทับใจนะฮะเกี่ยวกับพื้นที่เล็กๆประมาณไร่กว่าเนี่ยนะฮะมีทั้งสวนมีทั้งพืชผลไม้มีทั้งพืชสวนครัวและสมุนไพรด้วยอยากจะนำความรู้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เราก็สามารถที่จะชวนนักศึกษามาดูศาสตร์พระราชานะฮะรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะเป็นการแบ่งพื้นที่ที่ได้ลงตัวมากมีทั้งผักสวนครัวมีทั้งความสวยงามของดอกไม้ยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยชอบทุกสิ่งทุกอย่างค่ะประทับใจมากโดยเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงานนี่นะคะใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยดีมากๆเลยค่ะและก็นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้เป็นประโยชน์มากค่ะประทับใจคือว่ามีการสั่งทางคำสั่งสปริงเกอร์โดยผ่านทางแอปพลิเคชันรดน้ำโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาเองชอบผักสวนครัวรั้วกินได้มีทั้งผลไม้มีทั้งดอกไม้ประดับบ้านมีทุกอย่างแล้วก็มีบัตรประหยัดพลังงานใช้แสงอาทิตย์ครบทุกอย่างในบ้านหลังนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กันค่ะ